รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้สูงอายุต้องสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุดขอเชิญชวนผู้สูงอายุแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจะได้เป็นร่มโพร่มไทรของลูกหลานนานนี่คือรายการบาไม่รู้โรยรายการเพื่อการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมวัยนะคะคุณผู้ชมคะร่างกายของคนเรานั้นขับเคลื่อนด้วยพลังงานค่ะก็เหมือนกับรถเรือหรือว่าเครื่องบินนะคะที่ต้องเติมน้ำมันลงไปอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็เปรียบเสมือนกับน้ำมันที่เติมลงไปนี่แหละค่ะดังนั้นนะคะเราควรต้องเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายของเราค่ะอย่าตามใจปากมากเกินไปนะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดโรคไขมันในเลือดได้ค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็จะมาติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะช่วงรู้ทันโรคไขมันในเลือดค่ะคำนี้ฟังแล้วดูไม่ค่อยดีเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไขมันในเลือดคืออะไรเป็นเรื่องธรรมชาติหรือไม่นะคะที่เราทุกคนต้องมีไขมันในเลือดรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีไขมันในเลือดปริมาณมากเกินไปแล้วเนี่ยจะเป็นผลเสียต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรบ้างนะคะไม่ต้องเดาให้เสียเวลาค่ะเพราะวันนี้นะคะรายการของเราค่ะก็ได้รับเกียรติค่ะจากนายแพทย์วินัยศรีสะอาดรองผู้อำนวยการด้านวิชาการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งวันนี้คุณหมอก็จะมาให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับถามคุณหมอคะถึงเรื่องของคำว่าไขมันในเลือดค่ะจริงๆแล้วไขมันในเลือดนี่คืออะไรคะคุณหมอไขมันในเลือดนะครับจริงๆมันก็คือไขมันชื่อมันบอกอยู่แล้วไขมันนะครับอันนี้ไขมันในเลือดก็คือตัวไขมันเนี่ยที่มันอยู่ในเลือดแล้วก็อยู่ในหลอดเลือดนะครับมันจะต่างกับไขมันที่อยู่ตามเนื้อเยื่อค่ะเพราะฉะนั้นไขมันในเลือดถ้าสูงหรือไม่สูงเราไม่มีทางทราบได้ต้องไปเจาะเลือดตรวจวัดค่ะนะครับแต่ถ้าไขมันในเนื้อเยื่อค่ะเรามองด้วยตาเปล่าก็เห็นถ้าคนที่มีไขมันในเนื้อเยื่อสูงก็ที่เราบอกว่าเขาคนนี้อ้วนคนนี้ผอมนั่นคือนั้นเพราะฉะนั้นมันจะคนละตัวกันค่ะนะครับแล้วอย่างนี้สาเหตุของการเกิดไขมันในเลือดเนี่ยอย่างนี้จะต่างกับการเกิดไขมันในเนื้อเยื่อไหมคะคุณหมอจะคล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกันก็คือส่วนใหญ่จะเรื่องของการรับประทานอาหารการใช้มันออกไปถ้าเราทานเยอะใช่ไหมครับถ้าเราทานเยอะพลังงานเหลือก็สะสมเหมือนเรามีเงินเหลือเยอะออมทรัพย์ไว้เยอะก็สะสมเป็นไขมันในเนื้อเยื่อเอาไว้ตอนอดอาหารนี่ครับเอาไว้ใช้ไขมันออกไปแต่คนละอย่างถ้าสมมุติว่าไขมันในเลือดมันสูงกว่าเราจะได้ใช้มันหรือรอประโยชน์จากมันเนี่ยมันได้น้อยและอันตรายกว่าค่ะนะครับไม่ต้องสะสมไขมันในเลือดไม่ต้องสะสมไม่ควรสะสมไม่ควรสะสมด้วยอย่างนี้นะคะเราจะรู้ตัวได้ยังไงคะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีปริมาณไขมันในเลือดสูงหรือไม่ค่ะคุณหมอครับการที่จะรู้ว่าไขมันในเลือดสูงหรือไม่สูงมีวิธีเดียวก็คือต้องไปเจาะเลือดตรวจนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีการดูไขมันในเลือดนะครับก็จะช่วยเป็นตัวบ่งบอกว่าตอนนี้ระดับไขมันในเลือดของเราเนี่ยมันสูงหรือไม่สูงหรืออยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ไขมันในเลือดนี่ใช่คำที่เรามักจะได้ยินในภาษาอังกฤษว่าคอเลสเตอรอลใช่หรือเปล่าคะครับคอเลสเตอรอลก็เป็นไขมันในเลือดชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าไขมันในเลือดเนี่ยเอาตัวหลักๆแล้วก็ที่จำได้ง่ายๆเลยเนี่ยนะครับหลักๆสำคัญก็มีอยู่2ตัวก็คือคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์นะครับไขมัน2ตัวนี้เราจะได้ยินเป็นประจำคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะครับแล้วก็ตัวเลขที่จะให้จำง่ายๆทั้ง2ตัวนี้ทั้งคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์เนี่ยนะครับเราให้อยู่ที่200นะครับ200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรือต่อเดซิลิตรนะครับ
ไม่ควรจะเกิน200ทั้ง2ตัวเลยคอเลสเตอรอลก็ไม่ควรเกินตัวเลขที่ได้ไม่ควรเกิน200ไตรกลีเซอไรด์ก็ไม่ควรเกิน200ค่ะนะเจ้าไขมัน2ตัวนี้มักจะมาพร้อมกันไหมคะส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมๆกันนะครับแต่อาจจะมีวิธีจำหรือแยกแยะง่ายๆนะครับเพราะว่าแต่ละตัวก็มีความเหมาะสมแตกต่างกันไปส่วนใหญ่ไขมันอาหารจะพูดถึงอาหารเป็นหลักนะครับเพราะว่าเวลาเรารับประทานอาหารที่เรามองด้วยตาเปล่าแล้วเห็นว่าอันนี้มันนะมันโอ้โหมันเยิ้มเลยแน่นอนเลยแน่นอนเลยอย่างเนี้ยส่วนปิ้งที่มีมันเยอะๆแน่นอนเลยใช่ครับอันเนี้ยหรือข้าวมันไก่ข้าวขาหมูแกงกะทิอะไรมันๆเลยเนี่ยนะครับมองด้วยตาเปล่าชาวบ้านทั่วๆไปก็รู้ว่ามันเนี่ยส่วนใหญ่จะทำให้ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยสูงนะครับคราวนี้ส่วนคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะเป็นอาหารบางประเภทบางพวกซึ่งอาจจะต้องอาศัยความจำนิดนึงแต่จำเป็นหมวดไปเลยใหญ่ๆเลยเช่นอาหารทะเลครับพวกกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกหอยนางรมหรือจะไข่แดงพวกนี้จะมีคอเลสเตอรอลสูงซึ่งบางทีเราดูแล้วไม่เห็นมันจะมันตรงไหนเลยอย่างเนื้อกุ้งเราไม่เห็นว่าเมื่อนำไปผัดแล้วจะมีน้ำมันออกมาจากเนื้อกุ้งยังไงหรือแม้กระทั่งปลาหมึกก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งปลาประเภทแบบต่างๆด้วยครับพวกนี้ก็จะทานเข้าไปแล้วรับประทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้ไขเอาคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นใช่ไม่น่านะคะเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยจะเห็นว่าตัวเล็กนิดเดียวผอมๆแต่ว่าคอเลสเตอรอลกลับสูงจริงๆอาจจะสับสนอีกแล้วครับนิดนึงนะครับคนที่ผอมอาจจะมีไขมันในเลือดสูงก็ได้ส่วนคนที่เราดูแล้วเขาอ้วนอะไรเลยเนี่ยนะครับไขมันในเลือดอาจจะไม่สูงอาจจะปกติก็ได้แล้วคนที่อ้วนนี่คือไขมันในเลือดมีอีกตัวหนึ่งก็คือไตรกลีเซอไรด์ใช่ไหมคะครยังไงถึงแม้ว่าคอเลสเตอรอลไม่สูงแต่ว่าไตรกลีเซอไรด์นี่จะสูงไหมคะคนอ้วนเนี่ยคนอ้วนใช่ไหมครับคนอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไปด้วยกันถ้าลักษณะแบบนี้เพราะว่าการที่เขาอ้วนเนี่ยใช่ไหมครับเราดูว่าเขาอ้วนนะครับแปลว่าเขาต้องกินเยอะแน่กินเยอะรับเยอะแต่ใช้ออกน้อยมันก็เหลือสะสมเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะไปควบคู่กันไปไตรกลีเซอไรด์ก็จะค่อนข้างสูงด้วยนะครับคุณหมอคะอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีอาการหรือว่าเราไปตรวจพบนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงเนี่ยค่ะเราจะมีอาการผิดปกติกับร่างกายที่อื่นๆที่แสดงออกมาไหมคะเนื่องด้วยว่าไขมันในเลือดใช่ไหมครับแล้วมันก็คือมันอยู่ในเลือดค่ะอันนี้พออยู่ในเลือดปั๊บแล้วเลือดมันอยู่ในหลอดเลือดไงครับเลือดมันอยู่ในหลอดเลือดที่เลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นการที่มีไขมันสูงๆในเลือดของเราเนี่ยนะครับมันก็แทนที่เลือดดีๆจะวิ่งไปตามหลอดเลือดมันก็เลยกลายเป็นเลือดที่มีอนุหรือระดับของไขมันมาบ้างเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดได้บางช่วงก็จะเกิดที่เขาเรียกว่าอาจจะมีอนุเล็กๆหรือพลากหรืออะไรที่มันมาเกาะผนังหลอดเลือดแล้วไอ้ช่วงเนี้ยบางทีถ้ามันหลุดออกไปมันก็อาจจะไปอุดตันในหลอดเลือดหรือถ้ามันไม่อุดแต่มันก็ไปเกาะตามผนังของหลอดเลือดก็จะทำให้หลอดเลือดของเราซึ่งเล็กอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะตีบแคบลงพอตีบแคบลงเลือดก็ไหลเวียนได้ไม่สะดวกความดันโลหิตก็จะสูงไหมคะสูงครับเพราะหัวใจก็จะต้องใช่ครับแล้วอย่างนี้อาการทางร่างกายล่ะคะมีผลต่อมาอีกไหมคะก็ตามด้วยอาจจะทำให้หัวใจทำงานหนักก็อาจจะทำให้กลายเป็นโรคหัวใจได้นะครับแล้วพร้อมๆกันนี้หลอดเลือดตรงนี้หัวใจบีบตัวแล้วถ้าพออายุเยอะๆต้องบีบด้วยความแรงเพื่อว่าให้ปลายทางได้รับเลือดได้ใช่ไหมครับแต่ว่าหลอดเลือดมันตีบไปบางส่วนมันไม่โล่งครับก็จะทำให้หลอดเลือดต้องรับแรงดันเยอะก็อาจจะเปราะซึ่งเปราะอยู่แล้วก็อาจจะแตกได้ง่ายอีกงั้นก็มันสัมพันธ์กันหมดเลยก็ผลพวงเต็มยาวไปหมดเลยยาวไปหมดเลยใช่ไหมคะอย่างนี้เมื่อกี้คุณหมอบอกตอนต้นนะคะว่าในเรื่องของไขมันในเลือดเนี่ยเป็นเรื่องที่ร่างกายเนี่ยนำไปใช้ได้ช้านะคะหรือว่าใช้ได้น้อยอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการรักษาหรือว่าทำยังไงดีคะที่ทำให้ไขมันในเลือดของเราเนี่ยลดระดับต่ำลงมาได้ครับคุณหมอเป็นคำถามที่ดีเลยนะครับไขมันในเลือดเกิดจากการที่เราทานมากสะสมเราต้องใช้ครับต้องใช้ออกไปนะครับใช้ออกไปยกตัวอย่างเช่นคอเลสเตอรอลก่อนคอเลสเตอรอลเนี่ยนอกจากเราไม่รับเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับ
แล้วเราได้ใช้ออกไปก็ยิ่งทำให้ระดับคอเลสเตอรอลของเราเนี่ยไม่สูงขึ้นใช่ไหมครับแต่บางคนบอกว่าวิ่งงั้นฉันไม่กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมครับหลีกเลี่ยงเลยก็แค่เพียงแค่ว่าทำให้ระดับคอเลสเตอรอลไม่ขึ้นแต่มันไม่ได้ลงนะครับอ๋อไม่ลงเหรอไม่ลงครับต้องใช้มันด้วยใช่ไหมต้องใช้ครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดีไม่พูดถึงยานะครับต้องออกกำลังกายอีกแล้วต้องมาวนเรื่องการออกกำลังกายนานแค่ไหนคะถึงจะหายออกไปจากร่างกายอะค่ะการออกกำลังกายถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอบวกกับการควบคุมอาหารอย่างพอเพียงนะครับคือไม่มันจนเกินไปมีประโยชน์กับร่างกายก็จะทำให้ไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนว่าที่สูงเกินไปแล้วจะมากเท่าไหร่หรือน้อยเท่าไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยบอกยากแต่ว่าเราไปตรวจเช็คได้นะครับตรวจเช็คก็ไปเจาะเลือดดูตอนนี้ระดับไขมันในเลือดลงมาแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วเราก็ออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เหมาะสมมันก็จะอย่างนั้นไปได้ตลอดก็เรียกได้ว่าจะหายเร็วแค่ไหนขึ้นกับการปฏิบัติตัวของคนไข้เองนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายอีกนิดนึงค่ะคุณหมอหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะว่าไขมันเนี่ยมันอยู่ในเลือดค่ะออกกำลังกายแล้วเนี่ยไขมันจะหลุดออกไปจากในเลือดได้ยังไงคะคุณหมอจริงแล้วเนี่ยนะครับมันก็ได้รับการใช้ไปโดยที่เลือดเราไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็จะบอกไปแล้วเนี่ยส่วนนึงเนี่ยเลือดมันก็ไปแล้วก็ร่างกายเนื้อเยื่อก็ได้ใช้การออกกำลังกายตรงนี้มันจะช่วยทำให้มันลดระดับลงไปเพราะว่าพอร่างกายเนี่ยนะครับไม่ได้รับหรือได้รับน้อยแล้วถูกใช้ออกไปมันก็จะดึงออกมาใช้นะครับมันก็เลยกลายเป็นได้ลดระดับของไขมันออกไปทั้งระดับไขมันในเนื้อเยื่อแล้วก็ในเลือดด้วยก็หายโรคแถมยังหุ่นดีต่างหากอีกนิดนึงนะคะคุณหมอถามให้สำหรับคนที่อาจจะขี้เกียจออกกำลังกายนะคะหรือว่าท้อแท้กับการลดความอ้วนเหลือเกินนะคะอีกทางนึงนะคะที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นทางลัดในการที่จะลดระดับไขมันในเลือดนั่นคือการรับประทานยาค่ะคุณหมอคุณหมอมีความเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะจริงๆทางการแพทย์เนี่ยนะครับก็สำหรับสุดวิสัยจริงๆไม่อยากจะให้คือไม่อยากจะแนะนำจริงๆเลยนะครับเพราะว่ายาเนี่ยมันเป็นเหมือนดาบสองคมไม่ควรถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ควรที่จะรับประทานยาะนะครับเพราะว่ายาไม่ใช่ขนมไม่ใช่อาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานยามันก็จะไปมีผลข้างเคียงเยอะแยะไม่ว่าตับไม่ว่าไตนะครับเพราะว่าเป็นตัวกำจัดของเสียหรือของที่เข้าไปสู่ร่างกายทุกๆอย่างที่เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรยกเว้นกรณีที่พยายามแล้วจำเป็นจริงๆหรือเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องรับประทานยานะครับยังไงคุณหมอก็ยังยืนยันคำตอบในเรื่องของการรักษาคือการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมใช่ครับแล้วก็ you are what you eat นะคะมาสักครู่ลืมพูดไปว่าสำหรับท่านที่พยายามควบคุมอาหารก็แล้วออกกำลังกายก็แล้วคอเลสเตอรอลทำไมยังไม่ลงอันนี้เนี่ยก็ไปถึงว่าเอ๊ะแล้วมันสำคัญยังไงคือจริงๆไขมันโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายก็สร้างของมันเองอยู่แล้วคือสร้างจากตับนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องโรคตับที่ทางการแพทย์เรียก fatty liver ก็คือไขมันที่ตับสูงเนี่ยนะครับก็เกิดความผิดปกติและทำให้สร้างไขมันได้เยอะใช่ไหมครับคอเลสเตอรอลเลยสูงเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือทั้งคุมอาหารทั้งออกกำลังกายทานยาอะไรก็แล้วบางทียังพบว่ามีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงอยู่อันนี้ก็ถือเป็นโรคอีกโรคนึงนะครับมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเราก็พยายามที่จะแก้ไขแล้วแต่นี้จะพูดถึงทั่วไปสำหรับคนที่ไขมันในเลือดสูงแล้วก็การออกกำลังกายการรับประทานอาหารรับประทานยาครับอย่างในเรื่องของไขมันในเลือดสำหรับผู้สูงอายุค่ะคุณหมอเรามีความจำเป็นที่ต้องดูแลในเรื่องนี้มากแค่ไหนคะมันเป็นผลสืบเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราควบคุมดีมันทั้งหลายแหละไม่ว่าจะไขมันในเลือดหรือไขมันในเนื้อเยื่อนะครับสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยสภาพร่างกายทั่วๆไปก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วกล้ามเนื้ออะไรต่างๆก็ไม่มั่นคงแข็งแรงถ้ารูปร่างใหญ่ๆอ้วนเยอะๆหรือว่าไขมันในเลือดสูงไปทำให้หลอดเลือดแตกหรือไม่แข็งแรงมีปัญหาเรื่องวิงเวียนศีรษะไปล้มไปอะไรโอ้โหต่างๆสารพัดต้องทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลนาน
อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาก็ตามมาอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่อยากจะบอกว่าพอสูงอายุแล้วมันไม่ดีมันไม่ใช่เราสามารถที่จะทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขได้อยู่ที่การดูแลเฝ้าระวังตัวเองครับพอพูดถึงตรงนี้หลายท่านบอกว่าฟังดูแล้วพูดถึงแต่เรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายไม่เห็นแนะนำบ้างเลยควรจะทานอาหารยังไงแล้วก็ออกกำลังกายยังไงใช่ไหมครับจริงๆตรงนี้เนี่ยในส่วนของเรื่องการออกกำลังกายก่อนสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็ไม่แนะนำไม่ให้ไปออกกำลังกายเหมือนหนุ่มๆสาวๆเต้นอะไรกันเยอะแยะทำแต่พอควรอาจจะแกว่งแขนแกว่งขาหรือถ้าสามารถเคลื่อนไหวในน้ำได้ก็ยิ่งดีที่สุดนะครับการว่ายน้ำก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งนะครับการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับควรจะออกกำลังกายเนี่ยแล้วเกิดความสุขนะครับปฏิบัติตนเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันหรือ3ครั้งนะครับอาจจะเป็นจันทร์พุธศุกร์อังคารพฤหัสเสาร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งแต่ละครั้งอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่ถูกต้องและก็เพียงพอและเพียงพอการออกกำลังกายต้องทำเป็นประจำแล้วเกิดความสุขบางคนบอกว่าเดินทุกวันเหงื่อออกทุกวันทำงานบ้านกวาดบ้านทุกวันอยู่อย่างนี้เรียกว่าออกกำลังกายได้ไหมคำตอบคือไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่การออกกำลังกายการออกกำลังกายต้องทำแล้วเรามีความสุข มีสารคัดหลั่งเขาเรียกสารแห่งความสุขเอนโดฟินอ๋อเอนโดฟินเอนโดฟินนะครับนั่นน่ะพวกนั้นจะถึงเรียกว่าการออกกำลังกายแต่ถ้าเราจำเป็นต้องทำมันเป็นงานบ้านงานเยอะก็หนักเหนื่อยเครียดใช่อย่างนั้นไม่ใช่การออกกำลังกายที่มีความสุขก็คือมันไม่ได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริงใช่ครับใช่ครับค่ะการออกกำลังกายเป็นประจำพอทำทุกวันพอวันไหนไม่ได้ไปเราจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างรู้สึกวันนั้นไม่แฮปปี้เลยนะครับอันนั้นพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายส่วนเรื่องอาหารการกินเนี่ยนะครับที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็คือพยายามทานให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะส่วนของผักผลไม้นะครับพยายามอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารหวานผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆเพราะเราบางคนอาจจะบางท่านอาจจะเป็นเบาหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่อยากจะแนะนำก็คือผักเพราะว่ามีกากอาหารช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็วิตามินโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินซีแนะนำนะครับ อย่างผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวส้มมะนาวอะไรต่างๆสับปะรดที่มีรสเปรี้ยวพวกนี้จะมีวิตามินซีสูงอันนี้วิตามินซีเนี่ยจะไปช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดเราเนี่ยความยืดหยุ่นเนี่ยยังดียังไม่เสียไปง่ายเห็นผลได้เร็วแค่ไหนคะในการรับประทานวิตามินซีเข้าไปจริงๆเป็นการป้องกันซะมากกว่าแต่ว่ามันโหถ้าเกิดพูดถึงว่าจะไปวัดจะไปอะไรให้มันเห็นความแตกต่างเนี่ยไม่แต่ว่าการที่เราปฏิบัติตัวดีแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอแล้วการที่เราไม่พบพานกับโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆไปตลอดเลยหรือเรื่อยๆเลยเนี่ยนะครับก็เป็นดัชนีชี้วัดอย่างนึงว่าเรามีความสุขแล้วเราก็โอเคแล้วกับกลุ่มที่เจ็บอดๆแอดๆเลือกรับประทานอาหารไม่ออกกำลังกายจิตใจไม่เบิกบานวันเครียดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันนะครับคุณหมอคะแล้วปัจจุบันคะสำหรับแนวโน้มผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยค่ะในบ้านเราสำหรับผู้สูงอายุมีมากหรือว่าน้อยแค่ไหนคะผู้สูงอายุแนวโน้มจริงๆมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินนะครับอาหารการกินของบ้านเราตอนนี้ออกไปทางด้านสังคมตะวันตกเยอะละเข้ามาใช่อาหารฝรั่งเข้ามามากขึ้นใช่พวกนี้เนี่ยแล้วความสะดวกสบายก็เลยทำให้เราไม่ค่อยได้ออกไปวิ่งเต้นแสวงหาสักเท่าไหร่โทรกริ้งเดียวมาถึงแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็ดีชนิดของอาหารก็ดีนะครับปริมาณอาหารที่ทานพวกนี้แหละครับจะเป็นปัจจัยส่งเสริมแล้วพอสูงอายุมากๆเข้าเนี่ย
ปัญหาก็ตามมาอีกเยอะเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณหมอค่ะฝากอะไรหรือว่าให้กำลังใจนะคะคุณผู้ชมทางบ้านที่อาจจะมีผู้สูงอายุในบ้านนะคะที่มีระดับไขมันในเลือดสูงอยู่หรือว่าแม้กระทั่งตัวเองที่ชมรายการอยู่ค่ะแล้วก็มีระดับไขมันในเลือดสูงอยู่ค่ะให้คุณหมอช่วยให้กำลังใจหน่อยค่ะครับเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับใจเย็นๆไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับทำจิตใจให้เบิกบานออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเลือกรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็ทำตามคำแนะนำของแพทย์แค่นี้ก็จะน่าจะทำให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ไปอีกอย่างนั้นคุณผู้ชมคะไม่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะที่จะควรที่ต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของไขมันในเส้นเลือดค่ะตัวเราเองก็ควรเช่นเดียวกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองด้วยกันทั้งนั้นละค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอวินัยศรีสะอาดเป็นอย่างสูงค่ะที่วันนี้คุณหมอมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายเรานะคะจะสึกหรอไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าเราก็สามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนี้ได้นะคะโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะช่วงต่อไปนะคะเรามีอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุมาฝากกันด้วยค่ะในช่วงของกินดีมีสุขค่ะกระเทียมเป็นพืชที่เราใช้ในการปรุงอาหารเป็นอย่างมากไม่ว่าจะในการผัดทอดหรือแม้แต่น้ำพริกก็มีการเติมกระเทียมลงไปซึ่งภูมิปัญญาของไทยนั้นให้ความสำคัญกับอาหารที่เป็นยากันอยู่แล้วค่ะสำหรับยาแผนโบราณนั้นใช้กระเทียมช่วยในการบรรเทาอาการไอหลอดลมอักเสบช่วยย่อยความดันโลหิตสูงเส้นเลือดเปราะและช่วยในการป้องกันโรคท้องเสียได้อีกด้วยค่ะมีหลักฐานพบว่ามีการใช้กระเทียมในการช่วยป้องกันและรักษาโรคกันมานานหลายพันปีแล้วกระเทียมสามารถทำให้เลือดดีสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยล้างพิษได้ปริมาณที่เหมาะสมในการทำให้เสริมภูมิคุ้มกันก็คือ 1,000 ถึง 1,500 มิลลิกรัมต่อวันค่ะในด้านการรักษานั้นกระเทียมสามารถช่วยในโรคที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดโรคไขมันโรคที่เกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดและยังช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในโรควัณโรคได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังศึกษาพบว่ากระเทียมไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสดแห้งหรือผ่านกรรมวิธีมาแล้วก็ยังคงให้ประโยชน์สูงสุดค่ะข้อควรระวังในการรับประทานกระเทียมนะคะก็คือไม่ควรรับประทานกระเทียมขณะที่ท้องว่างนะคะเพราะจะก่อให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารลำไส้ได้อาจเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะหากท่านต้องเข้ารับการผ่าตัดก็ควรงดการรับประทานกระเทียมอย่างน้อย 3-4 วันค่ะนอกจากนี้นะคะมารดาที่ให้นมบุตรหากรับประทานกระเทียมมากเกินไปก็อาจทำให้ทารกเป็นโรคร้องไห้3เดือนหรือที่เรียกว่าโรคโคลิกค่ะอีกประการนึงนะคะที่ไม่น่าเชื่อก็คือกระเทียมสามารถช่วยลดโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะได้แก่โรคภูมิแพ้โรคเยื่อจมูกอักเสบน้ำมูกไหลและมีคนอีกหลายคนนะคะที่ใช้กระเทียมในการป้องกันโรคเหล่านี้ค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่จะต้องการรับประทานกระเทียมอย่างจริงจังนะคะก็ควรศึกษาว่ากระเทียมหรือสมุนไพรที่ท่านรับประทานนั้นมีคุณและโทษอย่างไรเพื่อที่ให้ท่านสามารถบำรุงร่างกายและดูแลรักษาตนเองให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะผู้ชมคะการมองโลกในแง่ดีนั้นนะคะนอกจากจะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีแล้วยังจะเป็นการช่วยให้เราอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขอีกด้วยค่ะช่วงต่อไปนะคะเราก็มีเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยในช่วงของรู้ไว้ได้ประโยชน์ค่ะช่วงรู้ไว้ได้ประโยชน์รู้ไว้ได้ประโยชน์วันนี้มีท่ากายบริหารบริเวณไหล่และบ่ามาฝากกันถึง3ท่าด้วยกันโดยอุปกรณ์มหัศจรรย์นั่นก็คือยางยืดเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะกลุ่มกล้ามเนื้ออีกส่วนนึงที่มีบทบาทสำคัญนะครับเราบุคลิกภาพด้วยแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการปวดไหล่ปวดหลังด้วยคือกลุ่มกล้ามเนื้อหลังส่วนบนและกลุ่มกล้ามเนื้อไหล่บ่านะครับต่อไปจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อด้วยยางยืดในท่าบริหารไหล่ด้านหลังแล้วก็กลุ่มกล้ามเนื้อหลังส่วนบนนะครับผู้ปฏิบัติจับยางห่างนะครับมือแยกห่างออกจากกันเกินกว่าช่วงไหล่ของตัวเองนะครับหรือกว้างกว่าในกรณีที่ยังไม่แข็งแรงนะครับ
แขนเหยียดนะครับหลังจากนั้นกางแขนออกรวบแขนไปทางด้านหลังลำตัวให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยจัดแขนกลับมาที่เดิมช้าๆนะครับแยกแขนออกจากกันกางออกทางด้านข้างรวบไปทางด้านหลังลำตัวให้ได้มากที่สุดนะครับในลักษณะที่แขนเหยียดตลอดนะครับให้การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่หัวไหล่และกลุ่มกล้ามเนื้อสะบักหลังส่วนบนนะครับซึ่งจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังกลุ่มกล้ามเนื้อสะบักหลังหรือหลังส่วนบนนะครับเป็นการแก้ปัญหาเรื่องปวดไหล่ปวดหลังแล้วก็ปรับบุคลิกภาพสำหรับคนที่มีอาการไหล่ห่อหลังงอให้หลังเหยียดตรงได้นะครับจากท่านี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อบ่าและกลุ่มกล้ามเนื้อไหล่มัดกลางนะครับผู้ปฏิบัติเนี่ยใช้ยางคล้องไว้ด้านหลังลำตัวนะครับต่อไปใต้รักแร้จับยางในลักษณะกลางศอกออกฝ่ามือหันออกด้านหน้านะครับมือที่จับยางอยู่เหนือไหล่นะครับแล้วจากนั้นเหยียดแขนให้ศอกตึงนะครับต้นแขนอยู่ข้างใบหูนะครับลดศอกลงข้างลำตัวนะครับแล้วดันแขนขึ้นเหยียดตึงให้แขนกลับมาชิดที่ข้างศีรษะหรือใบหูนะครับในลักษณะนี้จะได้กลุ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่กับกลุ่มกล้ามเนื้อบ่าซึ่งทําหน้าที่กลางไหล่หรือกลางบ่าและยกสะบักขึ้นกล้ามเนื้อนี้ทําให้เราปวดไหล่ปวดบ่าได้นะครับแล้วทําให้เราปวดที่ศีรษะและต้นคอได้เพราะยึดติดอยู่ที่ต้นคอนะครับทําสลับเทียข้างนะครับเหยียดแขนให้สุดนะครับแล้วเหยียดตรงขึ้นไปเหนือศีรษะต้นแขนอยู่ข้างใบหูหรือชิดทางด้านข้างของศีรษะนะครับในกรณีที่ผู้ปฏิบัติมีความแข็งแรงหรือชำนาญพอก็จะใช้การเคลื่อนไหว2แขนพร้อมกันซึ่งถือว่าหนักมากขึ้นนะครับพอออกแรงต้อง2แขนพร้อมกันและใช้แรงเพิ่มขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือเหยียดแขนขึ้นมาให้สุดนะครับศอกเหยียดตึงแขนทั้ง2คู่ขนานกันไม่กางออกด้านข้างนะครับลำตัวตรงถ้าบริหารไหล่หลังอีกท่าหนึ่งนะครับใช้ยางทั้งสองคล้องไว้ที่ฝ่าเท้าให้มั่นคงนะครับมือทั้งสองจับยางหันฝ่ามือเข้าหากันนะครับแขนเหยียดหลังจากนั้นดึงยางให้มือทั้งสองไปอยู่ที่บริเวณเอวนะครับหรือสะโพกตัวเองศอกเลยลำตัวไปทางด้านหลังนะครับเหยียดแขนออกมานะครับดึงแขนกลับไปเท้าทั้งสองยันยางเหยียดไว้เข่าเหยียดตึงนะครับการเคลื่อนไหวอยู่ที่หัวไหล่กับข้อศอกนะครับมีการงอและการเหยียดในการดึงยางนะครับมือที่ดึงยางให้ไปอยู่ทางด้านข้างของเอวหรือสะโพกนะครับเป็นการบริหารหัวไหล่ด้านหลังแล้วก็กลุ่มกล้ามเนื้อหลังส่วนบนหรือสะบักหลังนะครับทำให้แก้ปวดไหล่ปวดหลังนะครับแล้วก็แก้บุคลิกที่ไหล่ห่อหลังงอให้หลังตรงนะครับสำคัญคือต้องคล้องยางที่ฝ่าเท้าให้มั่นคงนะครับไม่งั้นยางอาจจะหลุดแล้วกลับไปนะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือดีตัวเองได้นะครับแต่ถ้าผู้ปฏิบัติมีความชำนาญแล้วเท่าที่ปฏิบัตินั้นแม้กระทั่งในผู้สูงอายุไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมคะการพาผู้สูงอายุออกไปพักผ่อนนอกบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการพาไปทานข้าวนอกบ้านเดินเล่นชายทะเลหรือว่าทำบุญไหว้พระก็เปรียบเสมือนกับพาท่านไปชาร์จแบตเตอรี่นี่แหละค่ะเพิ่มกำลังใจแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตให้กับท่านซึ่งก็ทำให้ท่านแข็งแรงทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็รายการบ้านไม่รู้โรยลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ